ถ้าพี่มดมาผมอยากให้พี่มดมาช่วยเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้แหมตัวไม่อยู่มาเป็นโกโก้วันชิโลวันวันจะเซ่เอาอีกไปละนี่คือซานต้าโมนิก้าเพียร์ค่ะหรือว่าท่าเรือซานต้าโมนิก้านะคะทุกคนที่อยากจะบอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยนะคะตั้งอยู่บนชายหาดซานต้าโมนิก้านะคะในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะที่นี่ยังเป็นจุดสิ้นสุดเส้นทางประวัติศาสตร์นะคะรูท66นะคะใครมาท่าเรือนี้เนี่ยก็ต้องถ่ายรูปคู่กับป้ายนะโอ้แต่ทำไมคนเยอะจังเลยอ่ะงานนี้มอสไม่ได้มานะคะแต่มอสส่งพี่ตากล้องช่องมอสลาว101วันนี้ลุยเดี่ยวนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ตากล้องด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเขาพิเศษมากๆเพราะมีงานเทศกาลไทยนะมาจัดบนท่าเรือซานต้าโมนิก้าทุกคนเนี่ยเห็นเต้นขาวๆนี่ว่าคือแบบมอสเสียดายมากๆนะคะที่มอสติดธุระแล้วมอสไปไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนอ่ะเข้าไปดูในงานพร้อมๆกับมอสเลยนะคะเดี๋ยวดูว่าพี่ตะก้องเนี่ยเขาเก็บภาพบรรยากาศอะไรมาฝากเราบ้างนี่ค่ะชื่องานไทยเฟส by the beach นะคะมาเข้าไปดูข้างในกันโอ้โหมาถึงก็มีกองยาวมารอรับเลยนะเนี่ยโอ้โหทุกคนแบบมันเห็นแล้วมันก็แอบขนลุกเบาๆนะที่แบบลำกองยาวมาอยู่บนท่าเรือซานต้าโมนิก้าแม่เห็นน้องๆนะคะพอเล่นดนตรีไทยแล้วก็เออน่ารักเนาะอุ๊ยตรงนี้มีเวทีด้วยนะคะอ๋อเป็นโชว์ศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีนะเออคนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่างานเขาเปิด11โมงเช้านะคะอันนี้อุ๊ย พี่ต่อนะคะกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิสนะมาพร้อมกับอะไรคะเนี่ยอ้าวย้ายมาอยู่ตรงนี้อีกเออพี่ตะก้องคะจะเร็วไปไหนอ้าวพี่ต่อวับได้นะคะอันนี้เป็นทีมไทยนะคะผู้ใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิสนะคะอ๋อมาต้อนรับขบวนกองยาวโอ้คนเยอะเลยนะเนี่ยดูท่าทางแล้วอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะคะไม่มีแดดเลยอ่ะวันนี้ก็ถือว่าก็ดีเนาะสวัสดีครับ Phil Brook the mayor of Santa Monica for being with us this morningFirst of all, I would like to thank. พิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะ Thai community is more than just pad Thai. It is a huge. เขาบอกก็ถูกนะคะว่าชุมชนไทยเนี่ยเรามีดีมากกว่าผัดไทยนะคะทุกคน So much. I appreciate Santa Monica appreciates it. We hope that you appreciate being on the Santa Monica Pier, surrounded by the Pacific Ocean.And it's only a short hop from here to Thailand. Thank you so much for being here. Have a wonderful festival. Round of applause. Thank you for the beautiful opening. And with the sound of the gong echoing across the Santa Monica Pier, it's my... สวัสดีครับวันนี้เรามางาน Thai Face by the Beach นะครับวัตถุประสงค์การจัดงานเนี่ยคือเราต้องการจะส่งเสริมนะครับความนิยมไทยสร้างปลูกกระแสความนิยมไทยในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเทศกาลที่เรียกว่าครบวงจรในทุกแง่มุมของความเป็นวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะครับแฟชั่นนวดนะครับยังมีการแสดงบนเวทีมีกิจกรรมสนุกอีกมากมายรวมทั้งที่สำคัญที่สุดนะครับมีมวยไทยด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยธีมที่เราจัดในปีนี้เนี่ยเราใช้ธีมหลักคือการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเราหรือที่เรียกว่า Creative Economy นะครับเราจะเห็นว่าอาหารก็จะมีเมนูใหม่ๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรสชาติแบบไทยๆเครื่องดื่มก็จะเป็นเครื่องดื่ม
ที่สร้างขึ้นมาใหม่สำหรับงานนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาน้องออสไปดูกิจกรรมสนุกสนุกในงานด้วยกันนะครับอ้าวให้พี่ต่อเป็นพิธีกรซะอย่างนั้นนะพี่ตากล้องมาเดี๋ยวดูบรรยากาศในงานนะคะคนเยอะมากๆเลยเนี่ยแล้วอย่างที่มอสบอกนะดูอากาศก็จะแบบหนาวๆเนาะเดี๋ยวดูซิพี่ตากล้องจะพาเราไปไหนเอ๊ะพี่ตากล้องจะไปทางไหนไปทำไมทั้งนั้นหรือพาเราไปดูชิงช้าคือที่เนี่ยเขามีสวนสนุกแล้วก็มีชิงช้าที่ใหญ่มากๆเลยนะคะสัญลักษณ์ของซานตาโมนิก้าเนาะอ๋อเขาพามาร้านอาหารนี่โซนนี้จะเป็นโซนร้านอาหารนะโหนี้ร้านป้ายใหญ่โตมากอันไหนไหนสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่มอสผมนึกว่าพี่มอสมานะเนี่ยวันนี้ก็โอ้ยผิดหวังเล็กน้อยไม่ได้เจอพี่มอสเนี่ยครับวันนี้ผมมาขายนะครับร้านสอห้านะครับก็คือวันนี้เราขายติดบีดก็คือเป็นเกี่ยวกับทะเลเนาะก็จะเอายกทะเลมาเลยมีปลาหมึกมีกุ้งมีสแกลลอปอะไรเงี้ยครับผมเป็นข้าวซอยทะเลนะก็แล้วก็เราก็ขายพวกย่างนะครับก็จะเป็นไก่เป็นเขาเรียกว่ามีตับย่างขืนย่างหัวใจแล้วก็มีไก่อะไรเงี้ยครับผมถ้าพี่มอสมาผมอยากให้พี่มอสมาช่วยเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้แล้วก็เราก็ยังมีเหมือนเดิมครับมีน้ำเต้าหู้ปลาท้องโก๋มีโจ๊กกระเพาะปลาน้ำแดงนะครับวันนี้ข้าวซอยครับปลาหมึกกุ้งอะไรออกดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องย่างต่อนะครับขอบคุณมากนะครับฝากถึงพี่มอสด้วยนะครับโอ้พลาดแล้วโอ้อยากให้มานอกจากเมนูข้าวซอยบีฟบรรลือโลกโอ้โหตอนนี้มีข้าวซอยทะเลด้วยนะคะก็เข้ากับบรรยากาศเนาะมาลองดูร้านต่อไปสิหุ้ยร้านนี้คนก็เยอะนะคือแต่ละร้านนี่คนแน่นหมดเลยอุ้ยเห็นไฟลุกโอ้โหกะเพราหมูกรอบทุกคนโอ้ยนี่คนทางนี้อยากกินอ่ะแล้วคนที่อยู่หน้าเตาจะเป็นยังไงคนแน่นมากเลยนะเดี๋ยวเราจะได้กินร้านไหนพี่ตะก้องจะได้กินร้านไหนคือแต่ละร้านนี่คนแน่นตลอดเลยนะอ่ะลองไปทางนู้นสิทางนู้นเขามีอะไรกันอ่ะพลาดไม่ได้นะคะเทศกาลไทยต้องมีผัดไทยเพราะว่าตอนมอไปถามชาวต่างชาติแต่ละคนเนี่ยเขาก็ต้องคิดถึงผัดไทยอะไรเงี้ยก่อนแล้วนี่ได้ฟิลแบบอาหารตำสั่งริมเรแล้วดูแผ่นกล้องมาโอ้โหคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมือเป็นระวิงคือเห็นแล้วเราก็ภูมิใจในอาหารไทยเนาะทุกคนคนเยอะมากเลยถ้ามอสไปเนี่ยมอสจะได้กินแบบกี่เมนูเนี่ยแต่มอสยังไม่เห็นพี่ตะก้องได้กินร้านไหนเนี่ยน่าจะเพราะว่าแถวยาวด้วยเนาะแต่จริงๆงานเขามีจนถึง3ทุ่มนะคะแต่ว่าก็แอบเสียดายเนาะงานเขามีแค่วันเดียวอันนี้น้องเนยหรือว่าแม่ถ้าเอาหมูเด้งมาเนี่ยนะเด้งคู่กับผีตะโขนเนี่ยเข้ากันเลยอันนี้เขามีแบบโชว์มวยไทยนะมวยไทยนี่ป๊อปปูล่ามากๆคนอ่ะจะแบบมุงทุกครั้งเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนพี่บัวครับเฮ้ยมาเอ้าไม่พูดไม่จาเลยเหรอพี่มาถึงก็ตัดบับเลยเอาใจเย็นใจเย็นเขาล้มไปแล้วพี่พี่บัวนิดนึงพี่บัวพี่ตะก้องไปเรียกทำไมจำไม่ได้เหรอมวยไทยมวยไทยแหมพอไม่ให้ไปถามพี่บัวขาวก็มาถามสาวแทนนะคะไม่หรอกคือมวยไทยเนี่ยพี่บัวขาวเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแทนหมู่บ้านอะเป็นมอสให้เป็นแบบตัวพ่อในการส่งเสริมศิลปะมวยไทยเนาะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายชาวต่างชาติเนี่ยพอรู้ว่าพี่บัวขาวมานะเนี่ยจะมามุงกันแบบตอนมาไปเทศกาลไทยแต่ละที่นะถ้ามีพี่บัวขาวนี่ก็คือแน่นอย่างนี้แทบจะทุกที่เลยนะคะแล้วนี่มาแบบอยู่กลางท่าเรือซานตาโมนิก้าด้วยโอ้โหสุดยอดโคตรขังอะแล้วพี่บัวขาวเนี่ยเคยจะเตะก้านคอมอสแล้วนะคะตอนนั้นเดี๋ยวลองดูนะว่าพี่บัวขาวเขาจะจำมอสได้หรือเปล่าดูสิพี่ตากล้องจะไปถามอะไรพี่บัวขาววันชิโร่วันวันจะเซโอเคพี่บัวขาวครับจำได้ไหมพี่ไปเตะพี่มอสที่มินนิโซตาจำได้ไหมจำได้ครับเฮ้ยทุกคนพี่บัวขาวจำได้เอาอีกไหมล่ะฮะเอาอีกเขาอยู่เมืองไทยเขาเต็มเมืองไทยไม่เอาพี่พี่บัวขาวได้ฝึกทหารอเมริกันครับที่ไปที่คอปปาที่ไทยเนี่ยครับใช่ครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างได้สอนทหารอเมริกันจริงๆแล้วทั้งตอนนี้คือทั้งทหารหรือทั้ง
ที่ไหนเขาแบบเวลาพี่บัวขาวไปสอนเกี่ยวกับมวยไทยหรือศิลปะแบบป้องกันตัวของเราทุกคนสนใจมากอยากให้พี่บัวขาวไปอีกแต่ว่าพี่บัวขาวบอกยังหาเวลาให้ว่างก่อนนะครับอยากให้พี่บัวขาวไปสอนจริงจริงจังๆที่ไหนก็อยากจะให้พี่บัวแบบไปสอนเรื่อยครับครับผมเทรนมวยไทยกำลังเป็นที่นิยมในนี่นิยมครับใครเป็นมวยไทยหรือว่าเป็นแบบเป็นมวยไทยศิลปะมวยไทยเดินไปไหนไม่ต้องรอแล้วครับพอเป็นมวยไทยปุ๊บรอเลยเก่งด้วยแล้วก็เท่ด้วยแล้วก็แบบมาสแมนด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมครับไว้เดี๋ยวน้องมอสจะโอเคครับไปเจอกันครับครับมาเป็นกันแล้วเอาเลยสวัสดีค่ะ20เดือนค่ะใช่ค่ะ20เดือนค่ะเราจะเอาเงินไปช่วยน้ำท่วมนะคะวิ่งกี่ตัวครับเนี่ยตัวเดียวโอ้โหกางเกงมวยไทยนี่เอามาไม่พอขายนะแอบได้ยินว่าเหลือตัวเดียวด้วยขายดีนะคือในงานนอกจากมีอาหารมองลองสังเกตเนี่ยเขาจะมีแบบของมาขายเยอะเหมือนกันนะคะที่เป็นแบบแนวแบบเสื้อผ้าแบบไทยๆอะไรอย่างนี้เนาะอะไรที่เป็นแบบอัตลักษณ์ของคนไทยนะคะวิสิตเห็นเสื้อช้างด้วยเนี่ยเราก็รอดูนะว่าพี่ตะก้องอ่ะจะได้กินอาหารอะไรพาเรามาเดินดูของซะแล้วนะคะนี่แบบเขามีของเยอะมากๆเลยเนี่ยอ๋อแม่ร้านนี้แม่เลือกถูกเลยนะพี่ตะก้องเนี่ยโหดูดิคนหยิบกันมือระวิงอันนี้เขาจับอะไรอ่ะเนี่ยเออทุกคนว่าอะไรนี่ขนาดพี่วัวขาวอ่ะยังกินเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนสวัสดีครับมอสวันนี้ไม่อยู่อเมริกาเนาะครับครับก็วันนี้นะครับก็มางานไทยเฟสติวัลออนเดอะบีชนะครับเราก็มาโปรโมทอาหารไทยนะครับในเครือ CP วันนี้ก็มีบัวขาวมานะช่วยเราก็วางตลาดสินค้าใหม่นะครับเป็นอาหารไทยนะครับแท้ๆนะครับอันนี้เป็นไก่ซอสส้มนะครับเดี๋ยวโชว์ตัวนี้นะฮะอันนี้ขายดีมากผัดขี้เมานะครับนี่ทำในสหรัฐอเมริกานะฮะมีข้าวซอยนะครับแล้วก็มีตัวกะเพราเนื้อนะครับก็เป็นการทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักกับคนอเมริกันมากขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกง่ายนะครับก็เป็นครั้งแรกที่วางตลาดทั่วประเทศสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญน้องมอสนะฮะไปดูโรงงานผลิตหน่อยไปเจาะหน่อยนะไปเจาะโรงงานที่โอไฮโอหน่อยดูซิว่ามายังไงไม่ง่ายยังไงเดี๋ยวให้มอสไปดูผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับครับผมเฮ้ยทุกคนใครอยากให้มอสไปทัวร์โรงงานผลิตอาหารของ CP ที่โอไฮโอสหรัฐอเมริกานะคอมเมนต์มาเร็วๆๆ That was fantastic really good ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับขายเพียงแค่4เหรียญนะครับสามารถซื้อได้ที่ Walmart ทุกสาขาตอนนี้นะครับและแล้วพี่ตะก้องก็ยังไม่เห็นได้กินอะไรนะคะเฮ้ยทุกคนเห็นไกลๆอันนั้นร้านแม่โขงนะคะที่เขาจะชอบนำสินค้าจากไทยมาขายนะมอสไปงานเทศกาลอะไรเนี่ยอุ้ยเจอตลอดเลยนะแต่ตอนนี้ที่เราเจอหน้าเหมือนดอลลาร์มากเลยทุกคนคิดถึงดอลลาร์จังเลยนะคะเหมือนเขาที่งานเขาจะแบ่งเป็นแบบโซนอาหารแล้วก็จะเป็นโซนขายสินค้าไทยเนาะเดี๋ยวดูนะว่าฝรั่งต่างชาติเขาจะชอบซื้อสินค้าไทยอะไรไหนเขาดูน้องเขาหยิบอะไรน่าจะเป็นน้ำไหมส่วนใหญ่ที่มอสเคยถามแม่โขงร้านแม่โขงนะเขาบอกว่าพวกน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยขายดีมากๆเลยเนาะแล้วก็พวกขนมของคนไทยนี่อันนี้มอสก็ชอบกินเป็นแบบขนมมะเขือเทศอะใครชอบกินบ้างสวัสดีค่ะน้องมอสพี่หน่อยนะคะเราเจอกันที่เซียเตอร์แล้วก็พี่หน่อยเคยมาออกงานของแม่โขงค่ะวันนี้พี่หน่อยก็มาบุกที่ LA แล้วก็เอาร้านแม่โขงออกงานที่ LA นะคะเพราะว่าพี่หน่อยอยากโปรโมท e-commerce ค่ะเว็บไซต์แม่โขง market.com ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราชิปฟรีทั่วอเมริกาเลยนะคะแล้วก็คิดถึงน้องมอสมากอยากจะเจอมากๆเลยค่ะก็อยากจะโชว์ให้เห็นว่าตอนนี้เรามีเว็บไซต์ที่ให้คนไทยทั่วทั้งอเมริกาสามารถสั่งของได้นะคะง่ายๆแล้วก็เราชิปฟรีถ้า69เหรียญเราก็ชิปฟรีค่ะก็อยากให้คนไทยได้เข้าถึงสินค้าไทยมากๆเลยค่ะมาลองสังเกตนะทุกคนเครื่องดื่มอ่ะจะขายดีคือดูแล้วอากาศอ่ะน่าจะร้อนแต่ด้วยความแบบเอ้ยฟิลมาทะเลอะไรอย่างงี้มั้ยก็ต้องแบบมีเครื่องดื่มนิดนึงเนาะแต่ก็มีบางช่วงที่แดดมันออกเนาะแล้วนี่
เออนี่ชาตามือเขาก็มาออกบูธนะคะชาตามือเนี่ยน่าจะมีแค่สาขาเดียวไหมในอเมริกาในลอสแอนเจลิสนะอันนี้มดไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆอ่ะมี1สาขาแน่ๆนะคะว่าแต่พี่ตะก้องได้เมนูอาหารที่อยากกินหรือยังคะเพราะแต่ละร้านนี่แถวแน่นแถวยาวตลอดหรือว่ายังไม่เจอเมนูที่ชอบอ่ะหาไปค่ะหาไปดูสิเขาจะได้ร้านไหนสวัสดีครับผมนิวัฒน์หานสวัสดิ์นะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครลอสแอนเจลิสนะครับวันนี้เราก็มาจัดงาน Thai Fest by the Beach โดยได้ร่วมกับศาลกงสุลใหญ่แล้วก็ทีมไทยแลนด์ทุกคนเพื่อมาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงานนี้ในส่วนของ Thai Trade ของเรานี้ก็ได้นำร้านที่ได้รับตรา Thai Selectมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กซึ่งเป็นร้านอาหารที่ได้มีรสชาติแบบไทยใช้วัตถุดิบแบบไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่งอาหารไทยและเป็นการเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักอาหารไทยมากขึ้นครับซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่เราพยายามสนับสนุนอยู่ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเชิญคุณบอสไปลองชิมร้านไทยเซเล็กของเรานะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้สัมผัสกับอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมนะครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะผอ.แต่ว่ามอสคงไม่ได้ไปสัมผัสรสชาติอาหารนะฝากพี่ตะก้องไปชิมเนี่ยยังไม่เห็นได้ชิมสักร้านเลยเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะโอ้โหรู้เลยเห็นไหมน้องมอสสวัสดีค่ะพี่ปลาจากร้าน Love to Eat และร้านโนรีไทยออนเบเวอรี่นะคะวันนี้ก็ได้นำเมนูขนมจีนแกงปูภูเก็ตมาค่ะนี่น่ากินมากเลยแล้วก็ยังมีหมูฮ้องภูเก็ตนะคะวันนี้เราราดด้วยเส้นบะหมี่ค่ะแล้วก็มีผัดปากพนังค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบอาหารเด็ดๆรสชาติใต้ๆสไตล์ภูเก็ตนะคะร้าน Love to Eat นะคะเปิดร้านข้าวแกงสาขาใหม่แล้วนะคะอยู่ติดกับร้าน Love to Eat เลยค่ะมีก๋วยเตี๋ยวแบบ Full Option นะคะพี่ปาอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาทานที่สาขาใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ร้าน Nori Thai on Beverly และร้าน Love to Eat ค่ะน้องมอสถ้าเกิดยังไงแล้วพี่ปาขอเชิญน้องมอสด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะน้องมอสขอบคุณค่ะโอ้โหข้าวแกงใต้นี่อยากจะบอกว่าของโปรดมอสเลยนะแล้วก็นี่ของโปรดพี่ตาก้องจ้ะโอ้โหเลือกตั้งนานสุดท้ายมาจบด้วยที่ขนมจีนแกงใต้นะจ๊ะเออเสร็จแล้วก็มาผ่อนคลายได้นะคะพี่ต่อบอกว่าเขามีบริการนวดฟรีนะคะส่วนใหญ่ก็แหมต่างชาติมานั่งกันแบบคิวเต็มเลยนะเอ๊ะอันนี้น่าคุ้นๆเนี่ยอ้าวสาธุสวัสดีครับแหมตัวไม่อยู่มาเป็นโกโก้ครับผมนะครับหนีกลับไปเที่ยวไทยใช่ไหมเสียดายคาดกันนิดเดียวเวลขาหน้าผมกลับอเมริกามาหาอะไรทำสนุกๆกันนะครับครับผมโอ้เนี่ยพี่เสียดายมากเพราะงานโคตรเจ๋งเลยเสียดายนะเนี่ยไม่ได้เจอสาระตั้มมีโอกาสต้องเจอกันแน่นอนจ้ะถูกต้องเมื่อคืนเพิ่งมาดำจับไปกุ้งแคลิฟอร์เนียสไปนี่ร็อกล็อบสเตอร์แม่ก็ซื้อวัตถุดิบจากแม่โขงมาร์เก็ตครับไทยอินซะเลยเอาไปใช้ทำอาหารมาไว้รอบหน้ามาหาใครจับกินกันพี่แคชเชนคุกครับผมผัดไทยไหมคะผัดไทยแต่ว่าถ้าทำเสร็จแล้วก็ขอซันลีเราเป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยนะครับมาดิสทริบิวในอเมริกาก็นานแล้วครับก็40กว่าปีนะครับเริ่มกันตั้งแต่ปี1982นะครับปัจจุบันเราก็มี warehouse ที่เป็น distribution center อยู่5ที่5โลเคชั่นในอเมริกาครับสาขาใหญ่อยู่ที่ LA อันที่2อยู่ที่ซานฟรานแล้วก็อยู่ที่ฮิวสตันซีแอตเทิลแล้วก็ลาสเวกัสนะครับก็ปัจจุบันเรามีสินค้าภายใต้ซันดีแบรนด์ที่ครบวงจรสำหรับอาหารไทยเกือบทั้งหมดนะฮะประมาณ500 SKU โดยเฉพาะสินค้าที่จะต้องใช้ในร้านอาหารไทยเรามีอินกรีเดียนท์ให้เกือบ 100% ก็ตัวที่เป็นขายที่สุดของซันลีเราก็ต้องเป็นข้าวหอมตาพระสังกระจายนะครับเป็นสินค้าที่เราเริ่มตั้งแต่ตั้งบริษัทเลยปี1982นะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นข้าวหอมมะลิตราที่ขายน่าจะขายดีที่สุดในอเมริกาและนอกจากอเมริกาแล้วเราก็ดิสทริบิวแบรนด์นี้ไปอีก30กว่าประเทศทั่วโลกแล้วครับถ้าเป็นของตัวบริษัทเองเลยเราไม่ได้ดีลขายตรงให้กับคอน sumer ครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น business to business ครับไปเลย
พรพันธ์อินทรทัศน์นะคะผู้อำนวยการทท.สำนักงานลอสแองเจลิสค่ะก็ของส่วนของการท่องเที่ยวนะคะก็ร่วมกันกับทางสารกงสุลใหญ่นะคะแล้วก็ทางไทยเทรดนะคะร่วมกันจัดงานไทยเฟสต์บายเดอะบีชขึ้นมานะคะซึ่งเป็นการรวมตัวการจัดงานของทีมประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยนะคะก็ในงานนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยที่ทางทท.นะคะก็นำเรื่องของเสน่ห์ไทยทั้งหลายนะคะทั้งเรื่องของเฟสติวัลต่างๆผีตาโขนนะคะเรื่องอาหารไทยนะคะแล้วก็เรื่องของมวยไทยนะคะไฟติ้งนะคะมาสู่ชาวซานตาโมนิก้านะคะแล้วก็ชาวนครลอสแองเจลิสทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้รับรู้เรื่องของเสน่ห์ไทยมีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศไทยนะคะเพื่อจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศไทยแล้วก็มีความต้องการอยากจะเดินทางไปเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะร้านอาหารเนี่ยมาหลายร้านเลยนะคะจากที่มอดูแต่ว่าเรามองไม่ค่อยเห็นร้านเพราะคนน่ะยืนบังหมดเลยนะคะเนี่ยพี่ตะก้องก็พยายามเหมือนจะไปหาเมนูแต่ละร้านให้เราดูนะหรือว่าเขาจะไปหาอะไรกินมันก็ไม่รู้เขาเนี่ยคนแน่นตลอดเลยอ่ะมาดูสิไปไหนไปไหนต่ออุ้ยนี่ใครเนี่ยอุ้ยน้องมอสสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงล่ะไม่อยู่พลาดงานดีๆแล้วก็ของอร่อยเลยขออนุญาตยึดไมค์นะฮะโอ้โหมาถึงก็จะยึดไมค์มอสเลยนะคะเราก็นึกว่าใครนะคะพี่ดีกับพี่ก้องนี่พลาดถือแหมไอ้รุ่นนี้จับทานหมดแหละยอกยอกวันนี้งานสนุกมากไม่คิดเลยว่าจัดใกล้เพียขนาดนี้เนาะคนเยอะมากคนเยอะคนมหาศาลมากแล้วถึงขนาดหิวข้าวหิวข้าวลายยาวลายยาวมากแล้วจะเป็นร้านไหนก็มีแต่คิวโอ้โหผมว่าที่นี่ซักเซสนะเพราะว่าคนเขาเยอะอยู่แล้วไงหนึ่งไม่ต้องปิดถนนใช่ที่จอดรถเยอะใช่แล้วคนเนี่ยไม่ได้แค่ตั้งใจมางานคนที่มาเดินเล่นแถวเพียเพราะเขาเห็นมีงานเขาก็แวะเข้ามาเลยเพราะนั้นผู้คนมหาศาลมากคุ้มฮะงานนี้คุ้มจริงๆแล้วดูพ่อค้าแม่ค้านี่ยืนยิ้มเลยโอ้โหเงินทั้งนั้นเลยฮะเดี๋ยวเราจะเที่ยวแล้วก็กินเผื่อมอสนะไม่ต้องห่วงโอ้โหงานเลี้ยงมันยังไม่เลิกลาง่ายๆหรอกค่ะถึงแม้ว่าปีนี้มอสจะพลาดนะคะมันก็หวังว่าโอกาสในปีหน้าจะจัดขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าตัวมอสเนี่ยอยากจะไปร่วมเป็นประวัติศาสตร์นะคะแม่การที่เราได้ไปนะคะท่าเรือซานตาโมนิก้าแบบชื่อดังของโลกแล้วก็เป็นมีงานเทศกาลไทยนะคะที่อยู่บนท่าเรือนี้มันคงจะเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะคะคลิปนี้เนี่ยมอสขอบคุณพี่ตากล้องนะคะที่ไปถ่ายมาแล้วก็ให้มอสได้มาแบ่งปันกับทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกมอสมานะคะหรือว่าพี่ตากล้องถ่ายอะไรไม่ถูกใจก็คอมเมนต์บอกเขาหน่อยแล้วกันนะคะแต่ว่าอย่าว่าแรงนะเดี๋ยวเขาน้อยใจโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ